บันไดอัจฉริยะเพิ่มความสะดวกในการใช้งานตอบโจทย์คุณแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมบูมออโต้ลิฟเทคนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเป็น Toyota Majesty นะครับคันนี้ติดตั้งเป็นบันไดอัจฉริยะนะครับบันไดอัจฉริยะข้างตัวรถนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมตัวนี้นะครับคันนี้ก็ได้ทำการติดตั้งบันไดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าตอนที่ยังไม่เปิดประตูรถเนี่ยก็ดูเหมือนไม่ได้มีการติดตั้งอะไรเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเปิดประตูรถนะครับว่าบันไดจะออกมายังไงนะครับนี่เป็นบันไดสำหรับเพิ่มสำหรับการก้าวเดินที่สะดวกยิ่งขึ้นนะครับสมมุติว่าเรามีผู้สูงอายุใช่ไหมครับที่อาจจะต้องการความสะดวกนะครับ Majesty เนี่ยเดิมๆเขาอาจจะก้าวสูงไปอย่างเช่นผมก้าวขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับซึ่งอาจจะไม่สะดวกสำหรับท่านนะครับก็เพิ่มตัวบันไดอัจฉริยะตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อความสะดวกในการก้าวขึ้นรถนะครับนี่ครับระยะก้าวก็จะสั้นลงนะครับแล้วก็ท่านก็สามารถขึ้นรถได้เลยนะครับขึ้นปุ๊บอย่างนี้ได้เลยนะครับสะดวกมากครับตัวนี้สำหรับเพื่อนๆหลายคนที่สนใจบันไดตัวนี้อยู่นะครับก็ที่ออโต้ลิฟเทคเรามีแล้วนะครับผมสามารถเข้ามาสอบถามติดตั้งที่ร้านได้เลยนะครับเดี๋ยวดูการทำงานตอนปิดประตูนะครับอัจฉริยะมากนะครับปิดประตูปุ๊บกลึบบันไดก็จะพับเก็บโดยอัตโนมัติเลยแบบนี้นะครับผมเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเปิดอีกทีนึงนี่นะครับสะดวกมากนะครับเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะต้องการนะครับสำหรับอาจจะมีเด็กน้อยนะครับหรือจะเป็นผู้สูงอายุนะครับที่ต้องการความสะดวกในการใช้งานนะครับผมก็ตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะครับก็ติดตั้งทั้ง2ฝั่งเลยนะครับมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่แฟนเพจออโต้ลิฟเทคนะครับแล้วก็ตัวนี้รับน้ำหนักได้มากนะครับผมนี่ครับสบายนะครับผมตัวผมเองก็หนักเป็น100โลแล้วนะสบายนะครับผมโอเคครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับติดตั้งบันไดอัจฉริยะตัวนี้นะครับสามารถสอบถามมาทางแฟนเพจออโต้ลิฟเทคได้เลยนะครับยินดีให้บริการครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ